เรื่องของเรื่องก็คือขณะนี้สังคมจุฬาทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันครูบาอาจารย์กำลังปั่นป่วนมากเลยถูกต้องคนที่ทำให้สังคมจุฬาปั่นป่วนได้ขนาดนี้มีอยู่คนเดียวในทีนี้เนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนายกอบจ.นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอเคอยู่ๆเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานวันเสาร์23เมื่อวันเซินวันเซินใช่ค่ะวันเสาร์ที่23ตุลาคม2564ค่ะเสาร์ที่23ตุลาค่ะเนติวิทย์ได้ออกแถลงการในนามของอบจ.ค่ะได้ออกแถลงการในนามของอบจ.ค่ะต่อไปนี้คือข้อมูลที่ต้องค่อยๆคลี่นะใช่ค่ะจะได้เห็นอะไรที่มันซ่อนอยู่ภายใต้แถลงการที่ออกในนามของอบจ.ค่ะองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ค่ะอบจ.คือคำนี้นะคะครับสังเกตไหมครับแถลงการ23ตุลาค่ะนิติวิทย์จัดให้ด้านบนสุดมีข้อความว่าแถลงการคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาค่ะบรรทัดที่2ก็คือเรื่องฟังให้ดีนะเรื่องยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์แต่ไปดูย่อหน้าสุดท้ายสิครับค่ะแต่ไปดูย่อหน้าสุดท้ายสิครับค่ะจากมติในวาระการประชุมสามัญครั้งที่1/2564ของคณะกรรมการบริหารอบจ.มีมติ29-0เสียงค่ะเห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษา อีกต่อไปด้านบนของแถลงการพูดเรื่องยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวแต่ย่อหน้าสุดท้ายของแถลงการพูดถึงเรื่องเห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็ไม่ทราบสิครับยกเลิกแค่กิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญหรือยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานบอลประเพณีเสียเลยเอาละครับร้อนชาเลยแต่คราวนี้พลิกไปอีกเพจหนึ่งคราวนี้ส่องเนื้อในของแถลงการแค่บอกว่าจะยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวมันก็แรงพออยู่แล้วนะปรากฏว่าเนื้อหาสาระในย่อหน้าที่สองของแถลงการย้ำอีกครั้งเนติวิทย์จัดให้เนติวิทย์ค่ะมันอบจ.ค่ะมันยิ่งกว่าระเบิดลงกลางหัวใจของชาวจุฬาแน่นอนค่ะมีข้อความมาต่อไปนี้ครับทว่ากิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวสนับสนุนและสะท้อนถึงระบบอำนาจนิยมรวมถึงค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันรูปแบบกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวยังเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ยกกลุ่มคนหนึ่งสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งพร้อมสัญลักษณ์ของศักดินาคือพระเกี้ยวบนเสลียงโอ้โหแรงไหมครับมากแรงไหมครับค่ะนิติวิทย์จัดให้นิติวิทย์บอกว่ากิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวมันสะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยมมันค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันและยังเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินาค่ะและที่สำคัญนะพระเกี้ยวบนเสลียงที่อัญเชิญนั้นมันคือสัญลักษณ์ของศักดินาโอ้โหในบัตรดลโอ้โหยิ่งกว่าระเบิดลงกลางหัวใจคนในสังคมจุฬาใช่ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็มีความเห็นที่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้งที่รับชมรับฟังอยู่หน้าจอทีวีมีอยู่หน้าปัดวิทยุและรวมถึงรับชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเจาะลึกทั่วไทยนะครับถ้าเป็นชาวจุฬาใจเย็นถ้าเป็นชาวจุฬาใจเย็นๆถ้าเป็นศิษย์พระเกี้ยวใจเย็นๆคุณนายใจเย็นด้วยนะคะศิษย์พระเกี้ยวใจเย็นนะคะคุณนายใจเย็นนะคะด้วยบทบาทของสื่อมวลชนมันต้องนิ่งเลือดกลบปากก็อย่าให้ใครเห็นเกินเข้าไปรู้สึกอย่างไรก็ต้องซุกใช่ค่ะอย่าให้ออกทางสีหน้าแววตานะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อเลยค่ะอย่ากันนั้นเลยผมจะฟอกอารมณ์ของศิษย์เก่าจุฬาศิษย์ปัจจุบันจุฬาด้วยภาพดังต่อไปนี้ดีกว่าใช่ค่ะก่อนที่จะกลับมาระเบิดเถิงกันนะครับเรื่องนี้ระเบิดจริงๆนะมันเกินกว่าคำว่าดราม่าใช่มันเกินกว่าคำว่าดราม่าเอาละครับผมจะย้อนภาพผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในอดีตสัก4คน
ค่ะสักสี่คนนะสักสี่คนนะสักสี่คนนะภาพที่หนึ่งขึ้นฮะนะนั่นแน่นี่เป็นขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวถ้าผมจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็น 2515-2516 น่าจะ2515นี่แหละเป็นงานบอลประเพณีครั้งที่32น่าจะ2515น่าจะนะน่าจะนะสมัยพี่ดนัยทันใช่ไหมผมเข้าปี16แหมเอาแค่อย่างนี้ครับทันไหมภาพบนจอคุณผู้ฟังทางวิทยุจินตนาการตามนะภาพบนจอนี่เก่ามากเลยออกสีสีเปียแสดงว่ามันเป็นภาพเก่าจริงๆเป็นภาพของผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ค่ะเมื่อสักอุ้ย40-50ปีที่แล้วค่ะต้องถามคุณอนัยค่ะนี้เห็นผู้หญิงทางซ้ายมือไหมครับค่ะก็ไม่ได้สวยอะไรกันสักเท่าไหร่แต่เธอน่ารักมากๆเธอชาร์มมิ่งเสียเหลือเกินออร่าเธอบังเกิดค่ะนั่นก็คือพี่จิตนะคะจิรนันท์พิชปีชาจิรนันท์พิชปีชาผู้นำนิสิตค่ะร่วมเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเธอเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเธอเป็นดาวมหาลัยเธอเป็นดาวจุฬาและเธอก็เป็นหนึ่งในผู้อัญเชิญพระเกี้ยวสมัยนั้นงานบอลประเพณีครั้งที่32ค่ะนะครับเอาละครับไปดูภาพที่2ฮะค่ะไปดูภาพประทับใจในอดีตก่อนก็แล้วกันนะฮะค่ะก่อนแล้วค่อยกลับมาระเบิดอารมณ์กันภาพที่2คุณหน้ากันไหมคะเป็นภาพของผู้อัญเชิญพระเกี้ยวสองหญิงสองชายก็คือสองคู่ค่ะเป็นสองคู่ตอนนั้นเห็นนิสิตสาวสวยทางซ้ายมือบนจอไหมครับค่ะคุณหน้ามากนะคะถ้าดูหน้าตาแล้วรอยยิ้มค่ะดูดีๆค่ะคือผอ.ไทย PBS คนปัจจุบันค่ะรองศาสตราจารย์วิลาสินีนะคะพิพิธกุลหรืออดุญญานนท์ค่ะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะว่าอาจารย์วิลาสินีในอดีตเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวครั้งที่39ครั้งที่39ปี2526ละเอียดพอไหมจัดให้เลยค่ะครั้งที่39ปี2526สมัยนั้นอาจารย์วิลาสินีน่าจะเรียนอยู่นิเทศมั้ยเป็นเด็กสมหรือเปล่าค่ะอาจารย์นิเทศวิลาสินีน่าจะคณะนิเทศค่ะน่าจะคณะนิเทศนะแต่หน้าตาใครที่รู้จักอาจารย์ปุ๋ยนะคะหรืออาจารย์วิลาสินีจะรู้เขาหน้าอาจารย์ก็ประมาณนี้แหละได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะค่ะเห็นในเล่าที่สัมภาษณ์บอกว่าเหมือนว่าเป็นครั้งแรกของปีนั้นที่เริ่มมีการคัดเลือกเด็กที่ทำกิจกรรมโอเคเอาละครับหมายความว่าปีที่อาจารย์ปุ๋ยได้รับคัดเลือกนั้นเป็นปีแรกที่เขาคัดเลือกจากเด็กกิจกรรมเด็กทำกิจกรรมด้วยเอาเป็นว่าน่ารักนะน่ารักก็ประมาณนึงแต่ก็น่ารักสวยก็ประมาณนึงแต่จะต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยก็คือเป็นเด็กกิจกรรมใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่าที่ดูข้อมูลย้อนหลังค่ะโอเคเอาเหลือเชื่อผบ.ไทย PBS ครั้งหนึ่งเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวผิดตรงไหนอยากรู้ผิดตรงไหนไม่ทำไมอยากเปิดใจอาจารย์ปุ๋ยไหมครับอาจารย์นิติวิทย์รุ่นน้องของอาจารย์เนี่ยด้อยค่าพระเกี้ยวอย่างเนี้ยอาจารย์ว่าไงโอเคโอเคภาพที่3ภาพที่3ครับอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นนะคะน้องแอปค่ะน้องแอปทศอ่อนนะคะเป็นงานบอลประเพณีครั้งที่55ค่ะน้องแอปก็เป็นตัวแทนคณะนิเทศค่ะแอปนิเทศใช่มั้ยฮะค่ะนิเทศนะใช่ค่ะนิเทศนะนิเทศนะฮะเต้าคณะสถาปัตย์โอเคนะโอเคโอเคแอปทัศออนครั้งหนึ่งก็เป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวใช่ค่ะสมัยเรียนยังเรียนอยู่จุฬานานมากพอสมควรว่ากันที่จริงนะนิติวิทย์เนี่ยวางระเบิดใส่สังคมจุฬาขณะนี้สังคมจุฬากำลังทั้งพุ่งพล่านทั้งปั่นป่วนทั้งโอลหม่านทั้งโกรธทั้งโอ้เยอะแยะกันไปหมดเรื่องนิติวิทย์ไปด้อยค่าพระเกี้ยวนะครับระบุว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดินาเป็นภาพสะท้อนของอำนาจนิยมโอ้อะไรก็ว่ากันไปค่ะตรงนี้รายการจงใจที่จะฟอกอารมณ์พักอารมณ์โกรธของชาวจุฬาเอาเป็นภาพที่4ฮะอันนี้ก็นางเอกสาวสวยค่ะน้องแต้วณัฐพรเตมีรักนะคะจากคณะสถาปัตย์เป็นงานบอลประเพณีครั้งที่66พศอะไรขี้เกียจจะจำครั้งที่66ก่อนนี้เห็นนะก็ยังหน้ายังเด้งอยู่เลยสมัยนั้นใช่ค่ะโอเคเอาละครับต่อไปนี้จริงจังแล้วนะค่ะฟอกอารมณ์พักอารมณ์ขั้นอารมณ์ด้วยภาพสวยงามภาพผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในอดีต
ไล่เรียงกันตั้งแต่จิรนันท์พิชปีชาวิลาสินีพิพิธกุลแอปทักษอรแต้วณัฐพรคราวนี้กลับมาจริงจังแล้วนะโอ้จริงจังค่ะจริงจังแต่แรกแล้วค่ะ เราเอาเรื่องที่เขาเครียดกันมาทีเล่นทีจริงนะอยากให้ผ่อนคลายเอาละครับไปกันที่ดร.สุรพลวิรุณรักษ์ค่ะอาจารย์สุรพลวิรุณรักษ์นี่เป็นตำนานของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาขณะเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดดร.สุรพลวิรุณรักษ์เนี่ยเป็นนายกราชบัณฑิตยสภาด้วยนะเป็นตำนานเป็นตำนานเป็นผู้สร้างตำนานคณะศิลปศาสตร์น่าจะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนะครับโอเคอาจารย์สุรพลที่ผมเลือกพูดถึงความคิดความเห็นของอาจารย์สุรพลเป็นคนแรกก็เพราะว่าอาจารย์สมก็เป็นอาจารย์จริงๆใช่ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพระเกี้ยวด้วยออกมานำเสนอทั้งในเชิงของข้อมูลทั้งในเชิงของความเห็นค่ะในเชิงติติงสกิดนิติวิทย์เนื้อหาสาระมันแรงแต่ท่วงทำนองเป็นท่วงทำนองของอาจารย์จริงๆใช่แบบเตือนสติแบบมีข้อมูลอ่ะอาจารย์เนี่ยเวลามองนิติวิทย์ถ้ามองด้วยสายตาของความเป็นอาจารย์ของความเป็นครูค่ะก็แบบหนึ่งถูกต้องถ้ามองนิติวิทย์ด้วยทัศนคติทางการเมืองหรือคนที่เห็นต่าง ก็อีกแบบนึงจะมองนิติวิทย์ไปอีกแบบนึงใช่อยู่ที่มองยังไงอาจารย์สุรพลวิรุณรักษ์นี่สมกับเป็นครูมองนิติวิทย์ด้วยสายตาของครูใช่ครูบาอาจารย์ที่มองค่อยๆสอนเด็กค่อยๆสอนเด็กเราจะเอาความเห็นของอาจารย์สุรพลที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ของอาจารย์โพสต์ขึ้น Facebook เจาะลึกทั่วไทยหลังจบรายการแล้วให้ไปอ่านกันเองเนาะเพราะมันยาวมากอาจารย์ให้ข้อมูลอะไรที่แบบค่อยๆอ่านทีละย่อหน้าย่อหน้าปุ๊บมันจะได้ข้อมูลอาจารย์สุรพลย้อนความย้อนประวัติศาสตร์ใช่ค่ะอาจารย์สุรพลเหมือนกับจะสะกิดนิติวิทย์เด็กรัฐศาสตร์จุฬานะค่ะเหมือนกับจะสะกิดว่ายังจำได้ไหมรัชกาลรัชกาลที่5เป็นผู้ยกเลิกระบบไพร่ในสังคมไทยเลิกทาสนั่นแหละสองอย่างสองอย่างเป็นผู้ยกเลิกระบบไพร่ในสังคมไทยค่ะรัชกาลที่5ยังเป็นผู้ยกเลิกระบบทาสในสังคมไทยใช่อ่ะในช่วงเดียวกับการเลิกรัชกาลที่5ทรงใช้พระราชทรัพย์ของพระองค์สร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นมาค่ะด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นโรงเรียนสำหรับลูกชาวบ้านด้วยคือสมัยก่อนการเรียนเป็นของสงวนเฉพาะลูกขุนนางลูกกษัตริย์เชื้อพระวงศ์เพราะฉะนั้นชาวบ้านทั่วไปจะไม่มีโอกาสนี่คือโอกาสชาวบ้านถ้าจะมีโอกาสก็คือไปเรียนกับหลวงตาอ๋อวัดทีนี้จุฬาที่ทรงให้สร้างขึ้นมานั้นต้องการจะให้เป็นโรงเรียนเป็นที่บ่มเพาะลูกชาวบ้านด้วยได้มีโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสเติบโตถูกไหมคะได้มาเรียนหนังสือพระเกี้ยวนั้นมันก็คือสัญลักษณ์ของจุลมงกุฎค่ะและการที่5พระราชทานเพื่อให้ใช้เป็นตราของโรงเรียนของสถาบันของจุฬาตบท้ายเลยอาจารย์สุรพลบอกว่าคิดให้ดีๆพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนิยมตรงไหนค่ะเด็กกำพร้าเด็กยากจนหลายคนมีโอกาสได้มีอนาคต okay. นะเพราะความเท่าเทียม okay. ในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าด้วยนะก็ดีผมเลือกพูดถึงอาจารย์สุรพลมากเป็นพิเศษเพราะว่าอาจารย์สุรพลเวลามองเรื่องที่เกิดขึ้นและมองไปที่นิติวิทย์มองด้วยสายตาครูใช่เหมือนครูมองลูกศิษย์แล้วก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะคราวนี้ตัดกลับไปที่ฮาร์ดคอร์ไหมครับศิษย์เก่าศิษย์เก่านิติจุฬาใช่ค่ะวัฒนาเมืองสุขโพสต์ใน Twitter สั้นๆค่ะมาตรงมาตรงเข้าสวนตรงที่เนติวิทย์เลยอ่ะพูดตรงๆการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเป็นกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาและสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ส่วนองค์การบริหารสโมสรนิสิตอบจ.เป็นหนึ่งในคณะทำงานถ้าคณะผู้จัดมีความประสงค์จะให้มีขบวนอัญเชิญก็เป็นเรื่องของผู้จัดส่วนอบจ.ไม่มีสิทธิ์ห้ามใครใช้พระเกี้ยวเพราะพระเกี้ยวไม่ได้เป็นสมบัติของอบจ.โอเคอธิบายกันสักนิดหนึ่งทำไมผู้ใหญ่ที่เป็นศิษย์เก่าจุฬาเขาถึงโกรธนิติวิทย์มากเขามองว่านิติวิทย์เนี่ยทริกกี้เขาบอกว่านิติวิทย์เนี่ยกลยุทธ์มากเกินไปใช้กลยุทธ์ในทางที่มันเหมาะมันควรหรือไม่เขาอยากจะให้นิติวิทย์ทบทวน1นิติวิทย์เลือกที่จะออกแถลงการฉบับนี้ในวันที่23ตุลาคม2564 23ตุลาคมทุกคนรับรู้ว่าเป็นวันปิยมหาราชจงใจหรือเปล่า
ในใจตั้งข้อสังเกตในใจของนิติวิทย์คิดอะไรอยู่อย่างที่สองวงในเขาก็รู้กันนะค่ะว่าบอลเพนีปีนี้เจ้าภาพก็คือธรรมศาสตร์ค่ะเขาจะสลับกันเป็นเจ้าภาพไงใช่จุฬาธรรมศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์ก็สลับกันไปเรื่อยๆปีนี้เจ้าภาพก็คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาเพิ่งแจ้งมาที่จุฬาขอยกเลิกการจัดงานบอลเพนีปีนี้ค่ะสถานการณ์ของบ้านของเมืองมันไม่เอื้อโควิดไงขอยกเลิกขอยกเลิกก็เพิ่งแจ้งมาในบัตรดลเนติวิทย์เอาข้อมูลวงในตรงนี้มาเล่นเกมชิงจังหวะสร้างกระแสด้วยการออกแถลงการได้ค่าพระแก้วแล้วก็จงใจเลือก23ตุลาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็วิจารณ์เนติวิทย์อยู่พอสมควรเนติวิทย์ลึกๆแล้วต้องการจะเอาเรื่องนี้กระทบไปถึงเรื่องอะไรหรือเปล่าในติวิทย์ต้องการจะเอาเรื่องนี้หยิบฉวยมาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวตามความเชื่อเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าเท่านั้นแหละก็ไม่ทราบสิครับไม่รู้ไม่ทราบไม่อยากคิดรัฐมนตรีกระทรวงดีเอสคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์ศิษย์เก่าวิศวะจุฬาเหมือนกันก็ออกมาโพสต์ด้วยท่วงทำนองเดียวกันค่ะเอ๊ะทำยังไงเอ๊ะไม่เกี่ยวอะไรว่ากันไปกวีศิริไลท์กวีศิริไลท์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณวินเลียววารินค่ะวินเลียววารินก็ออกมาสกิดกระตุกต่อมคิดของนิติวิทย์ด้วยท่วงทำนองของกวีก็ดีนะก็ดีใช่ค่ะมีข้อคิดต่างๆสไตล์กวีนั่นแหละดี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 ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นุ่มนวลนุ่มนวลนุ่มนวลเอาละครับแต่แฟร์กับนิติวิทย์นิดหนึ่งคนที่เห็นด้วยกับนิติวิทย์ก็มีนะใช่ค่ะเราจะไปกันที่อดีตผู้อัญเชิญพระเกี้ยวค่ะอดีตผู้อัญเชิญพระเกี้ยวใช่ค่ะปี2551ใช่ไหม2551ใช่เป็นงานบอมประเพณีครั้งนั้นเขาเรียกว่าครั้งที่64แต่ปี2551ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันธจิตตั้งศิลป์มั่นคงค่ะขณะนี้ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะแต่จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยวาเซดะและเป็นอาจารย์ที่นั่นพูดง่ายๆคืออาจารย์เจอาจารย์เจหรือดร.พันธจิตเนี่ยค่ะก็เป็นเด็กอักษรจุฬาแต่ไปต่อโทเอกทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะในอดีตอาจารย์เจเนี่ยก็เป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวนะใช่งานบอลครั้งที่64ปี2551เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์เจแสดงความเห็นอย่างนี้ครับใช่ค่ะเห็นมีมิตรสหายหลายคนแชร์มาให้ดูว่ามีการยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานบอลแล้วจากนี้ไปภาพนี้คงจะกลายเป็นเพียงอดีตเป็นหลักฐานที่บอกเล่าค่านิยมทางสังคมในช่วงเวลาหนึ่งที่มันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วพูดตรงๆว่าตอนที่ไปสมัครคัดเลือกผู้อัญเชิญหรือแม้แต่ตอนที่นั่งบนเสลี่ยงที่มีคนจำนวนมากแบกหามเรายังคงเป็นอิกโนแรนท์ที่คิดเพียงว่านี่เป็นกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยและดีใจเหลือเกินตอนที่ผ่านด่านสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์กลุ่มกิจกรรมกลุ่มสัมภาษณ์เดี่ยวมาได้อย่างยากเย็นจนสุดท้ายได้รับคัดเลือกฟังอีกทีนะฮะฟังอีกทีนะฮะกระบวนการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวยุคของอาจารย์เจนะค่ะยุคของอาจารย์เจนะมีสอบข้อเขียนสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์กลุ่มมีกิจกรรมกลุ่มตรวจสอบประวัติการทำกิจกรรมกลุ่มมีสัมภาษณ์เดี่ยวโอเคอ่ะย้อนหน้าต่อไปเราไม่ทันคิดด้วยซ้ำว่านี่คือเครื่องสะท้อนและเป็นการผลิตซ้ำระบอบอำนาจนิยมในฐานะนิสิตเก่าคนหนึ่งเราดีใจนะที่เห็นจุฬาก้าวหน้าไปขนาดนี้เห็นนิสิตรุ่นนี้อบจ.รุ่นนี้มีความคิดและ awareness ต่อสังคมไปไกลกว่าตอนที่เราอายุเท่าพวกคุณมากเรานับถือในความกล้าตั้งคำถามและกล้าเปลี่ยนแปลงทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าจะต้องเผชิญแรงต้านจากศิษย์เก่ามากมายเราหวังเหลือเกินว่าสิ่งนี้จะแปลว่าตัวมหาลัยและสังคมไทยเองได้เดินมาไกลมาจากจุดที่มันเคยอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคำนิยมย่อมมีวันทุกค่านิยมย่อมมีวันหมดสมัยและเมื่อมันหมดสมัยแล้วก็ควรถูกปฏิรูปหรือแทนที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ก่อนที่ค่านิยมที่ล้าสมัยนั้นจะกลายเป็นตรวนโซ่ยึดตัวเองกับอดีตหรือกลายเป็นกรงขังตัวเองไปในที่สุดเราเชื่อนะ
ว่างานบอลเวอร์ชั่นใหม่ที่ให้คนเท่ากันจะมีสีสันและมีอะไรให้รอคอยยิ่งกว่าเดิมรอติดตามค่ะเจอดีตผู้อัญเชิญพระเกี้ยวงานบอลครั้งที่64อาจารย์เจได้โพสต์ภาพของเธอน่าจะเป็นภาพของเธอสมัยเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวนะไปดูภาพของอาจารย์เจสักนิดหนึ่งสมัยยังอยู่อักษรใช่ค่ะอาจารย์เจนี่เป็นเด็กอักษรเด็กอักษรค่ะนิสิตใช่ไหมคะปีหนึ่งเป็นเด็กอักษรอัญเชิญพระเกี้ยวเขาสงวนไว้เฉพาะปีหนึ่งสิปีหนึ่งนะโอเคก็ยังเฟชชี่อยู่อ่ะด้วยความเคารพนะทันทีที่เนติวิทย์เปิดประเด็นไปแตะพระเกี้ยวผู้คนในสังคมจุฬาเขาพร้อมใจกันแชร์ภาพหนึ่งค่ะเขาพร้อมใจกันแชร์ภาพหนึ่งเป็นภาพพระเกี้ยวจำลองไปดูภาพกันสักนิดสิครับดูกันเต็มๆนะคะภาพพระเกี้ยวที่หลายคนพูดถึงกันเอาละครับบนจอณขณะนี้เป็นภาพพระเกี้ยวที่รัชกาลที่9ทรงให้ช่าง10หมู่ทำการจำลองแล้วก็พระราชทานให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็สวยงามค่ะภาพนี้ถูกแชร์สนั่นหวั่นไหวในสังคมศิษย์เก่าจุฬาเหมือนเป็นการรีมายความรู้สึกอะไรบางประการยิ่งรีมายดีกีความโกรธเนติวิทย์ก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นเนติวิทย์ก็รู้นะแต่จริงๆนะน้องเนติวิทย์จากใจของพี่ก็ลบวิธีคิดของน้องนะแต่น้องเนี่ยมันโคตรกลยุทธ์เลยน้องหนึ่งเลือก23ตุลาสองน้องก็รู้ว่าปีนี้เขายกเลิกการจัดงานบอลประเพณีธรรมศาสตร์ก็บอกมาน้องชิงจังหวะน้องชิงจังหวะผลิตข่าวแล้วก็น้องสร้างกระแสเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวตามความเชื่อของน้องๆแต่บางทีมันมีเรื่องของกาลเทศะนะมีเรื่องของการที่จะเรียนรู้วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันกับผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคมเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะรู้ตามแต่ก็ใจเขาใจเราบ้างก็ดีนะเนาะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานค่ะเนติวิทย์ในนามของอบจ.องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาค่ะเนติวิทย์ก็มุกไปมาเลยเนติวิทย์ประกาศทำโพลค่ะประกาศทำโพลโดยโฟกัสไปที่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งทำโพลในกลุ่มนิสิตบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่คือนิสิตและบุคลากรของจุฬาสมัยเนี้ยเขาจะมีอีเมลประจำตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งบุคลากรทั้งหมดนะคะของสถาบันนั้นๆก็จะมีอีเมลเฉพาะค่ะเขาแบ่งทำโพลสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือคนในสังคมจุฬาใช่ค่ะนิสิตแล้วก็บุคลากรในจุฬาก็จะมีอีเมลเฉพาะกลุ่มที่สองก็คือประชาชนทั่วไปใช่ค่ะใครจะแสดงความเห็นต่อประเด็นที่เขาตั้งกันเอาไว้ค่ะจะต้องสแกน QR code ใช่เขาทำ QR code เลยนะคะสำหรับนิสิตและบุคลากรในจุฬาก็มี QR code ตัวหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยากจะแสดงความคิดเห็นก็มี QR code ตัวหนึ่งพอสแกนเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีการสอบถามความคิดเห็นเราก็ไปติ๊กค่ะแต่คราวนี้ทีมงานของเราสแกนเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของนิสิตบุคลากรจุฬาไม่ได้ไม่มีอีเมลจุฬาดังนั้นจึงเข้าไปในส่วนของประชาชนทั่วๆไปเมื่อเข้าไปแล้วนะจะเจออะไรครับก็เป็นแบบฟอร์มเขาเขียนบนหัวว่าแบบฟอร์มรับความคิดเห็นเกี่ยวกับขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไปคำถามแรกนะคุณเห็นด้วยกับกิจกรรมผู้อัญเชิญพระเกี้ยวหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วเพราะอะไรก็เขียนไปนี่ให้เขียนด้วยพลิกหน้าถัดไปเพจถัดไปครับคุณคิดว่าหากมีการคัดเลือกตัวแทนของจุฬาในงานฟุตบอลประเพณีกระบวนการควรมีลักษณะเป็นอย่างไรคำถามต่อไปครับคุณเห็นด้วยกับขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวที่มีการแบกเสลี่ยงเพื่อชูพระเกียรติและผู้อัญเชิญหรือไม่เพื่อชูพระเกี้ยวชูพระเกี้ยวและผู้อัญเชิญหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและก็เพราะอะไรใช่ให้ถามคอมเมนต์ด้วยเอาละครับเพจถัดไปครับคุณเห็นด้วยกับแถลงการขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกรณีนี้หรือไม่แล้วก็ตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็เหตุผลประกอบแล้วก็ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะข้อต่อมามีการอ้างว่าเสลี่ยงหรือพระเกี้ยวเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นจุฬาคุณเห็นด้วยหรือไม่ดังนี้เป็นต้นใช่ค่ะ